ตอนนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของเกมนะครับที่เราจะต้องทำ assignment ในเรื่องของการออกแบบ 3D นะครับที่จะเอามาใช้ในการถ้าเรียกว่าต่อสู้กันนะครับอันนี้ผมก็เลือกเพื่อให้ง่ายและอยู่ในเวลาอันจำกัดนะครับก็จะมีด้วยกันก็คือหลักการก็คือว่าเรามี1นะครับก็คือเดี๋ยวดูในหน้าจอนิดนึงนะครับแบบนึงหลักการก็คือว่าเรามีหุ่นนะครับหุ่นที่แต่ละกลุ่มจะต้องออกแบบนะครับให้มีดิเมนชันนะครับหรือมีมิติอยู่ที่5ความสูง5เซนไม่เกินนะครับไม่เกินใครจะเตี้ยกว่านั้นก็ได้แต่ว่าก็ไม่ใช่เตี้ยต่ำติดดินเลยเพราะว่าเวลาสู้กันมันก็จะไม่ล้มนะมันก็จะไม่ล้มพยายามให้อยู่ใน5เซนเนี่ยนะครับความหนาของตัวหุ่นหรือตัวไอ้เจ้าตัวโมเดลเนี่ยนะครับตัวโมเดลเนี่ยจะเป็นไม่ใช่ให้มันเป็นลักษณะของรามเกียรตินะผมก็ยังกำหนดอยู่นะครับเราอาจจะทำไม่เหมือนเป๊ะนะครับเป็นยักษ์เป็นอะไรเพราะมันมีดีเทลเยอะหรือมันมีรายละเอียดเยอะเราก็เอาให้มันพอเป็นตัวการ์ตูนแบบพอรู้ว่ามันเป็นยักษ์ตัวหนึ่งนะครับหรือเป็นหนุมานหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็คืออยากให้เอาเขาเรียกว่าความเป็นไทยใส่เข้าไปด้วยนะครับก็3เซน5เซนอันนี้ความหนาตัวนะ3เซนใช่ไหมครับ5เซนที่ควันความสูงแล้วก็ตัวฐานเขาเรียกว่าเนี่ยฐานของขาเลยขาครับขายืนนะครับก็คือ4เซนนะครับอันนี้พอเวลาต่อสู้จะต่อสู้อย่างไรนะครับผมจะมีก็เรียกว่าจะมีปั๊มตู้ปลานั่นแหละนะครับที่ถ้าดูในจอเล็กจะเห็นก็เป็นปั๊มตู้ปลานะครับซึ่งจะต่ออยู่กับท่อนะครับมีท่ออะไรแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำนะครับเพื่อจะพูดง่ายทำสงครามปืนฉีดน้ำว่างั้นเถอะนะครับก็คือว่าพอเรากดปุ่มนะครับสั่งให้เจ้าตัวกาลิเลโออินเทลเนี่ยนะครับมันจ่ายไฟ5โวลต์เล็กๆนะครับผมก็จะเอามาบอกจะมาทำให้ปั๊มทำงานสั่งให้ปั๊มทำงานอย่างไรนะครับผมจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่ารีเลย์นะครับรีเลย์เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้มันมีหลายชนิดนะอันนี้เป็น solid state relayนะครับอันนี้จะเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะทำหน้าที่ผมจ่าย5โวลต์นะครับจากบอร์ดเพราะบอร์ดเป็นไฟ DC นะครับมันก็จะแบบทำให้ตัวเนี้ยเป็นสะพานไฟติดโป๊ะก็ตัวนี้ก็ต่อกับ220โวลต์ก็คือต่อกับตัวปั๊มนะครับก็เป็นสะพานไฟตัวปั๊มก็ทำงานปึ้งมันก็จะดูดน้ำโผล่มานะครับก็คือดูดน้ำมาแล้วก็ผ่านเข้าท่อต่างๆซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูวันอังคารนะครับแต่ว่าเอารายละเอียดอันนี้ก่อนนะครับผมก็จะมีตัวท่อก็คือท่อเล็กๆเนี่ยท่อของเจ้าตัวตู้ปลานะครับปั๊มตู้ปั๊มก็จะเป็นท่อเล็กๆใช่ไหมครับเนี่ยเป็นท่ออย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นสายไฟไม่ใช่สายไฟนะเป็นท่อสายท่อแบบท่อตู้ปลาใครเลี้ยงปลาชอบตู้ปลาก็จะรู้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดดิเมนชันให้ในนี้ว่ามันเท่าไหร่แล้วก็จดไปละกันนะครับนะครับนี่จะเป็นท่อตู้ปลาก็จะผมก็จะต่อเข้ามาที่ตัวแยกนะครับตัวแยกแบบนี้นะครับท่อแยกนี้ก็จะไปตามปืนต่างๆของแต่ละทีมนะครับท่อนี้ก็จะแยกไปตามปืนตามเขาเรียกอะไรตัวฉีดน้ำว่างั้นเถอะปืนฉีดน้ำนะครับนี่เข้าท่อหลักผมก็จะเข้าท่อนี้เสียบเข้าท่อนี้แล้วก็ออกด้านนี้เห็นไหมครับเนี่ยก็จะสปริตไว้เขาเรียกสปริตออกไปกี่กลุ่มก็ว่ากันไปนะครับหรือจะแข่งเดี่ยวอันนี้จะอยู่ที่ความเหมาะสมนะจะลองดูว่าความเหมาะสมเท่าไหร่พอเราฉีดน้ำไปปั๊บไอ้เจ้าตัวปืนอ่ะงงว่าตัวปืนเป็นยังไงก็ออกแบบสิครับนะครับซึ่งตัวท่อเนี่ยอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้รีเลย์นะแต่เราไม่ต้องเกี่ยวเราไม่ต้องออกแบบอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าก็มันจะเสียเวลามากผมว่าแค่ประมาณ3คนแล้วก็จะต้องใช้เวลาเยอะในการออกแบบพวกอาวุธแล้วอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรฮะที่เสียบท่อเห็นไหมครับที่เสียบท่อของท่ออะไรนะฮะท่อตู้ปลานะครับแล้วก็ส่งออกมานะครับเพราะฉะนั้น
ไอ้หัวที่เป็นหัวฉีดตอนปลายเนี่ยเป็นพวกสปริงเกอร์นะครับใส่เอาไว้ใช้ในการที่รดน้ำต้นไม้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของเดี๋ยวผมปรับโฟกัสแป๊บนึงนะครับก็นี่นะฮะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ครั้งนี้ไอ้หัวเนี่ยไม่ต้องไปออกแบบนะครับก็คือเราออกแบบหัวฉีดที่ตัวปลายนะครับอาจจะเล็กลงนะครับอาจจะเล็กนะครับเป็นปลายฉีดนะครับเป็นหัวฉีดเป็นปลายฉีดเล็กๆนะครับซึ่งก็เราต้องออกแบบเองนะครับซึ่งอ่ะผมดูให้ยกตัวอย่างหัวฉีดมีลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับก็คือเอาเขาเรียกว่าเอาสายก็เลยเอาท่อเนี่ยนะครับเอาท่อเนี่ยนะเห็นไหมครับเนี่ยท่อที่เห็นอยู่ในจอเนี่ยนะครับเนี่ยก็เสียบเข้าไปกับตัวนี้นะครับมันก็จะพุ่งน้ำก็จะพุ่งออกด้านนี้ถูกไหมครับเวลาพอปั๊มทำงานปึ้งก็ฟุดกระแปกอันนี้อยู่ที่ตรงนี้เราออกแบบหัวแล้วหัวจะให้เล็กจะให้ใหญ่หัวเล็กมากก็จะฟู่มันก็จะเป็นฟู่นะซึ่งอันนี้บอกแล้วผมจะรู้ยังไงต้องทดลองครับก็ต้องเขาเรียกว่าต้องลองดูครับต้องลองดูเพราะอันนี้มันปิ้นแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเป็นเล็กๆเพราะมันเล็กจิ๋วเดียวประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วก็เอาลองไปลองได้นะครับซึ่งก็เราอาจจะไปเปิดในเว็บว่าหัวสปริงเกอร์นะครับในพวกตู้ปลาทำไงให้เป็นฉีดเป็นเส้นหรือฉีดเป็นฝอยหรือฉีดเป็นอะไรนะครับเอาละคราวนี้ตัวปืนใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องออกแบบนะตัวแรกอย่างที่บอกนะครับสิ่งที่เราทำคือเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ถ้าใครทำแล้วก็มีเขาเรียกใส่ LEDนะครับต่อรังถ่านออกมาหรือจะเอาถ่านแบตเตอรี่แบบก้อนกระดุมเขาเรียกถ่านกระดุมยัดใส่เข้าไปนะครับออกแบบรังถ่านข้างหลังเนี่ยนะครับใส่ถ่านกระดุมเข้าไปข้างในแล้วก็มีตาเขาเรียกว่าผ่านรีซิสเตอร์นะครับ LED ต้องใช้รีซิสเตอร์นะครับรีซิสเตอร์ประมาณ470โอห์มนะหรือ220ก็ได้นะครับ470โอห์มกำลังดีนะครับเพื่อที่จะทำให้กระแสไม่เกินแล้วทำให้ไดโอดของ LED ไม่พังก็จะทำเป็นตาก็ได้เพราะผมให้กลุ่มละ2ตัวถูกไหมครับกลุ่ม LED ตัวละ2ตัวก็ลองออกแบบดูอันนี้ก็จะ1ก้อนนะครับแล้วก็กล่อง1อันถูกไหมครับกล่องไอ้กล่องของ Intel ครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นปืนเนี่ยผมก็อันนี้ผมยกตัวอย่างดูง่ายๆเห็นไหมครับผมก็อาจจะไปโหลดโมเดลเลยเนี่ยนี่ก็หรือจะคิดเองก็ได้ซึ่งปืนนี่เป็นปืนใหญ่อันนี้ผมเอาหัวนี่ออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูเอาหัวนี่ออกก่อนอ้าวแห้งไปแล้วสักครู่นะครับจะหัวนี่ออกก่อนไอหัวนี่ก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเราจะทำเป็นทศกัณฐ์เป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมหัวยกขึ้นก่อนเอาไว้ก่อนเห็นไหมครับก็เนี่ยอันนี้เราก็ออกแบบเองนะครับเดี๋ยวให้ดูหัวกันอันนี้จะเป็นหัวมังกรแต่ว่ามันก็แบบเด็กๆนะมังกรแบบเด็กๆอันนี้เราก็ทำแบบดีเทลไม่เยอะดีเทลเยอะก็จะเสียเวลานะครับแล้วก็เอามาเขาเรียกว่าสวมติดกับปืนเนี่ยเห็นไหมครับนะครับสวมติดกับปืนนะครับก็เดี๋ยวปึ๊บเอาออกก่อนเห็นไหมอันนี้ก็คือหัวน็อตเซลที่ผมใส่เข้าไปน็อตเซลผมเรียกว่าน็อตเซลนะครับเหมือนนมหนูเขาเรียกนมหนูมันจะเป็นเล็กๆแล้วก็เสียบเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวฐานที่เป็นปืนเราออกแบบเองให้สวยหรูนะครับให้ว่ามีสไตล์หน่อยนะครับไม่ใช่เป็นแท่งๆเป็นก้านๆคือมีฐานจะมีล้อก็ได้มีก็ได้แล้วก็สามารถจะเขาเรียกว่าปรับมุมแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะผมพยายามจะทำให้จะมีฮาร์ดแวร์อีกตัวหนึ่งคือผมจะทำใช้สเตตมอเตอร์นะครับหรือใช้เซอร์โวมอเตอร์ที่จะปรับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูสเตตมอเตอร์นิดนึงสเตปมอเตอร์หรือเซอร์โวมอเตอร์นะครับก็มันก็จะเป็นตัวนี้เห็นไหมครับมันก็จะหมุนได้เป็นเฟืองหมุนมันก็จะปรับเหมือนปรับมุมครับปรับมุมก็เรียกมุมก้มมุมเงยของตัวปืนเพื่อให้เกิดโปรเจกต์ตายขึ้นนะครับเวลาฉีดน้ำมันคงฉีดไม่ตรงใช่ไหมมันต้องโค้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับมุมนะครับมุมของตัวไอ้เจ้าตัวปืนเนี่ยให้มันเอียงไปเอียงมาได้
นะครับแล้วก็จะเล็งใครจะทำศูนย์เล็งก็ทำไปศูนย์เล็งไปนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับผู้ชายนะครับผู้หญิงอาจจะเหมาะกับตัวโมเดลที่เป็นตัวหัวนี่เงี้ยหัวรามเกียรติ์เนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ก็เสียบต่อท่อน้ำก็เสียบต่อเนี่ยท่อน้ำที่จะส่งน้ำก็คือเสียบต่อตรงจุดนี้บริเวณนี้ก็จะยิงปูดออกไปตรงนู้นเวลาพอเราสั่งกดปุ่มบนมือถือให้มันปั๊มทำงานกดปั้งปั๊บมันก็จะฉีดปูดไปนะครับไปฉีดปูดไปโดนหุ่นอีกตัวหนึ่งล้มนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแข่งขันก็คือไอ้เจ้าคนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็วางหุ่นไปนะครับวางหุ่นตรงข้ามนะครับตรงข้ามอย่างละอันก็ได้นะครับก็คือฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นทีม A นะครับทีมทศกัณฐ์สมมตินะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มพระรามก็เป็นบอดี้ของตัวพระรามนะครับของฝ่ายธรรมะเอางี้ดีกว่าฝ่ายธรรมะวางตรงนี้แล้วก็จะมีปืนนะครับมีปืนใหญ่นะครับของทางอีกฝั่งหนึ่งซึ่งออกแบบคนละแบบกันนะครับไม่ใช่ก๊อปปี้กันนะครับก็คืออาจจะหลักการใช้กันแต่ว่าตกแต่งหรือทำให้มันรู้สึกว่ามันเป็นคนละด้านกันนะครับคนละทีมกันเพราะฉะนั้นเรามี20ทีมเราก็จะมี20แบบหรือ10แบบที่เป็นทีมเดียวกันนะครับสมมติว่า10แบบเป็นฝ่ายสมมติว่าฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรมในกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆกันแต่กลุ่มก็จะหน้าตาแตกต่างกันไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะมีอยู่3ชิ้น1ปืนใหญ่ใช่ไหมครับที่รวมเอาพวกน็อตเซลอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาแล้วก็ทำให้รูปลักษณ์อย่างที่บอกให้มันเป็นเนี่ยครับให้มันเนี่ยถ้าเกิดว่าลองดูสเกลดิถ้าเป็นอย่างนี้ดึงมาเนี่ยครับอย่างเงี้ยก็ได้จะดูดีไหมเราหมุนดูครับเนี่ยจะดูดีไหมอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้จะบอกไงมันก็ตัวอย่างอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นฝ่ายทศกัณฐ์ฝ่ายพระรามฝ่ายดีอยู่ด้วยด้านโน้นนะครับนอสเซอร์ได้ทำเรียบร้อยอันนี้คือ1ชิ้น2ชิ้นก็คือไอ้เจ้าตัวนี้ไอ้เจ้าตัวหุ่นแล้วก็ใส่ก็เลย LED เข้าไปนะครับถ้ามีเวลาใช้รังฐานเข้าไปนะครับรังฐานก็คือต่อไฟ3โวลต์นะครับ3โวลต์ก็ติด LED ก็ติดสวยงามนะนะครับก็จะเป็นตาไฟเป็นลูกตาหรือจะเป็นเอาไปตกแต่งอย่างอื่นไม่ใช่ตาก็ได้หรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายอันที่ทำอยู่ก็คือกล่องนะครับกล่องของ Intel Galileo นะครับกล่องดูเหมือนไม่น่าสนใจนะสำหรับสุภาพสตรีนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมพยายามจะให้สุภาพสตรีถึงว่าทางเลดี้เนี่ยมาลองออกแบบพวกนี้นะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าผนวกกำลังกันระหว่างไอเดียผู้ชายนะที่ออกเป็นแมคานิกหน่อยคือออกทางก็คือกลจากกลหน่อยแต่ผู้หญิงที่ออกเนื้อความสวยงามมันจะเข้าลงตัวกันนะครับซึ่งก็เนี่ยครับนี่คืองานที่จะแอสไซน์นะครับแล้วก็วันอังคารเดี๋ยวมาดูไอ้เจ้าตัวเนี้ยเดี๋ยวมาวัดนี่ผมจะวัดให้ดูนะครับหรือใครจะออกแบบไปกลางๆก่อนก็ได้นะครับก็คือสายที่จะเข้าเนี่ยนะครับตัวสายที่จะเข้าเนี่ยมันปิดไปนะครับมันจะอยู่ที่เปลือกนอกนะครับจะอยู่ที่ 6.62 มิลนะครับมันก็จะยบยับยบยับอาจจะเปลี่ยนไปประมาณ 6.6 นะครับคราวนี้ภายในนะครับภายในท่อนะครับภายในท่อเนี่ยจะอยู่ที่5มิลเพราะฉะนั้นท่อนี้เป็นท่อยางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวที่เป็นเปลือกเนี้ยที่จะเสียบท่อเนี่ยมันจะต้องอาจจะใหญ่กว่าครับเพราะถ้าเท่ากันปั๊บพอน้ำแรงดันน้ำมาปั๊บปริ้นออกเลยเพราะมันหลวมครับเพราะมันพอดีเราก็เผื่อเนี่ยครับเราถึงได้มีเงี้ยงตรงนี้เขาเรียกอะไรครับตัวล็อกนะครับเป็นชั้นล็อกจะสังเกตว่าเวลาเขาออกแบบพวกนี้นะครับมันก็จะมีเป็นลักษณะของริมเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อให้เสียบท่อยางติดแล้วมันล็อกนะครับมันล็อกได้นะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะต้องมีมุมลาดหน่อยเป็นลาดเป็นอะไรเป็นเอียงนะครับเห็นไหมเพื่อที่จะสอดท่อเข้าไปแล้วมันก็ไปล็อกตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีเนี่ยยังดูในภาพมันก็จะมีตัวล็อกเพราะนั้นต้องใหญ่กว่า5มิลครับแล้วส่วนdiameter คือ5มิล นะครับก็คือเส้นผ่าศูนย์กลาง5มิลเพราะฉะนั้นแต่ตัวที่เบ่งออกมาเนี่ยเพื่อให้มันล็อกท่อยางได้ก็
ต้องใหญ่กว่าหรือทำหลายชั้นก็ดีครับดีขึ้นไปเพราะมันจะได้ช่วยกันล็อกหลายตอนเข้าด้วยกันนะยกตัวอย่างอันนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปนี้อันนี้ก็สวยดีอันนี้เป็นสปริงเกอร์นะครับก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับนี่นี่นะครับลองดูดิใกล้ๆเห็นไหมครับนี่เป็นแบบนี้ก็คร่าวๆตรงนี้ส่วนอย่างที่บอกตัวลำปืนหรือตัวที่เป็นฐานทัพยิงเนี่ยมันก็ต้องไม่ใช่เล็กมากไปหรือใหญ่เทอะทะไปเลยมันก็ต้องพอให้มันพอเวลาแรงดันน้ำฉีดมันจะไม่ดิ้นหรือไม่กระชากนะครับหรือกระตุกหรือกลิ้นออกมันก็ต้องมีน้ำหนักพอสมควรซึ่งอันนี้ผมว่าเราพอเราออกแบบเราไปใช้ในพวกเขาเรียกอะไรตู้ปลานะสมมติเราเลี้ยงปลาอยู่มีตู้ปลาแล้วก็ออกแบบพวก 3D นี่ไปวางอยู่ในอะไรนะครับในตู้ปลาให้มันสวยงามมีน้ำฉีดนะครับออกซิเจนมีท่อออกซิเจนลงเข้ามันก็จะเป็นฟูๆอันนี้ลองไปคิดดูในอนาคตนะเผื่อเราเอาอันนี้ไปประยุกต์ต่อนะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะครับส่งคำถามเดี๋ยวลองถามอยู่ใน LINE ก็ได้ว่าคำถามอื่น3ตัวนะตกลงกล่อง1อันทำก็เลยอาทิตย์นี้ถูกมั้ยครับแล้วก็จะอีกอาทิตย์หน้าเนี่ยไม่ใช่อาทิตย์หน้าในตอนที่ในคลาสเนี่ยเราจะทดลองปริ้นไอ้ตัวนอสเซอร์ตัวนี้ดูก็ได้เพราะมันปริ้นแป๊บเดียวก็เสร็จละนะครับประมาณ15นาที20นาทีก็ต่อชิ้นนะต่อชิ้นก็น่าจะเสร็จแล้วก็ปืนใหญ่แล้วก็ไอ้ตัวนี้1กล่อง2ปืนใหญ่กับไอ้นี่กับคาแรคเตอร์ของปืนใหญ่แล้วก็เจ้าหุ่นทดลองเจ้าหุ่นเค้าเรียกว่าทหารเบี้ยนะครับทหารเบี้ยเพื่อที่จะยิงถ้าล้มก็ชนะไปนะครับก็คือยิงแล้วล้มก็ชนะไปก็นับแต้มไปนะครับการกดก็กด1ครั้งกดสวิตช์กดจากมือถือปึ้งปั๊บมันก็จะมีผมจะตั้งไทม์เมอร์ให้ว่าน้ำจะฉีด3วินาทีตึ๊ดๆๆๆแล้วก็จบนะครับถ้าใครกะเล็งนะวางตำแหน่งเล็งแล้วก่อนกดยิงนะครับให้ดีก็เนี่ยครับอยู่ที่การเล็งของเราอาจจะมีศูนย์เล็งขึ้นมาเป็นเค้าเรียกฮะเป็นเค้าเรียกครอสแฮร์เป็นศูนย์เล็งว่าจะเล็งแบบไหนนะครับนะครับเมื่อยิงจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ไตแน่ๆเพราะมันเป็นหยดน้ำมันเป็นสายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปจินตนาการดูมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คืองานไม่รู้จะพอเข้าใจหรือเปล่านะครับก็คงมีแค่นี้แหละครับสำหรับงานที่จะต้องส่งสำหรับ 1-2-3D นะครับพอเราเรียน 1-2-3D จบปั๊บผมจะมุ่งไปเรื่อง Lab View ซึ่งก็จะเป็นเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับมันก็จะไอ้ตรงนี้ก็จะไม่ค่อยนั่นละไม่ค่อยเกี่ยวละการดีไซน์ทางไฟฟ้าก็จะมามากขึ้นในซอฟต์แวร์อื่นๆที่ตามมาโอเคนะครับแค่นี้ก่อน